นะเรามาดูกันบ้านน้องๆกันวันนี้นะครับกลับมาย้อนเรื่องเดิมรอบที่สามนะครับ นี่อันแรกนะครับดินแดนวันเดอร์แลนด์นะครับกับบ้านผีเสื้อสมุทรอันนี้นะครับบางอันนี่เป็นใบไม้นะครับบางอันเป็นหน่อไม้ นี่น่ารักดีอะนี่ก็คือสอนสร้างบ้านแบบ 3D นะครับโดยพี่วิทย์ของเราเมื่อวานผมไม่ใช่คนสอนนะครับหลังคามีด้านหลังด้วยแทบมองไม่เห็นเลย ทำไมสังเกตนี้ไม่เห็นนะครับมีเมฆดุกเมฆดุกดิกด้วยนะครับเมฆดุกดิกสังเกตเมฆแถวๆนี้ไว้นะครับจึงเมฆจัมเปอร์ เมฆเราจะกระโดดได้ครับดูงานน้องอีกคนหนึ่งนี่มา Full HD เลยหนูช่างชาวพม่าสร้างนะครับอันนี้เบี้ยวแกนตรงกลางเบี้ยวถ้าหมุนเร็วๆนี่บินเดี๋ยวมันหลุดเลยก็ดีครับอันนี้โดยรวมก็ดีแต่ว่าตอนแรกเนี่ยถ้าพื้นมันเต็มกว่านี้คือไม่เห็นขอบเลยเนี่ยก็จะดีขึ้นแบ็กกราวด์ด้านหลังก็โอเคนะครับแต่ถ้าเป็น 3D ด้วยกันเนี่ยวางอยู่ข้างหลังมันก็จะดูดีไปอีกแบบแต่โดยรวมสีสันก็ดีนะครับไม่รู้ก๊อปใครมาหรือว่าสร้างเองหรือว่าก๊อปมาไม่ไอเนี่ยไอพวกเนี้ยวาดเองหรือก๊อปเข้ามาเนี่ยก๊อปมาในเน็ตแม่ง่ายไปเลย โอเควันนี้การบ้านน้องๆก็เป็นประมาณนี้นะครับลองดู